สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับวันอังคารที่8ธันวาคม2563ครับวันนี้ในอดีตเป็นวันเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่2นะครับเพราะว่าญี่ปุ่นบุกโจมตีฐานทัพอากาศเพิร์ลฮาร์เบอร์ในฮาวายครับแล้วก็ทำให้สหรัฐร่วมเข้าลบนะครับแล้วก็ทางญี่ปุ่นก็ยกพลขึ้นบกที่ประเทศไทยตั้งแต่สมุทรปราการประจวบคีรีขันธ์อ่าวมะนาวปัตตานีลงไปนู่นนะครับทางภาคใต้ของไทยด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2อยู่กับฝ่ายญี่ปุ่นนะครับมาดูเดลินิววันนี้นะครับขอบคุณมากครับอังคารที่8ธันวาคม2563ครับมาดูพาดหัวข่าวใหญ่ก่อนนะครับนัดระดมพลลงโรงพักนนท์วันนี้เพนกวินผวาโดนขังนำไม้รุ้งใบรับทราบข้อกล่าวหารับทราบข้อหาคดี112ตำรวจยันปล่อยตัวกลับบ้านปอลุยคดีน้องธนาธรเพนกวินนัดระดมพล8ธันวาสพเมืองนนทบุรีตำรวจฝากขังคดีมาตรา112วันจะใช้กำลังสิ้นวันเจอใช้กำลังสิ้นอิสรภาพอานนท์เตือนราษฎรได้ยุทธวิธีกองโจรชี้บ้านเมืองเข้าสู่ความขัดแย้งพร้อมแตกหักตำรวจโต้ยันไม่ฝากขังครับด้านบนนะครับด้านบนก็ในหลวงและพระราชินีก็ไปเปิด อาคารศาลฎีกาเขตพระนครนะครับห้องประชุมใหญ่พระชานพระราชดำรัสตุลาการศาลยุติธรรมชั้นผู้ใหญ่นะครับโดนสกัดโควิดล่าลักลอบเข้าไทยครับแจ้งพิกัดชัดรวบถึงบ้านพบป่วย6จาก G1G นะครับ1G1 โทษนะ 1G1 ลงพื้นที่ครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเชียนใหญ่ครับน้ำท่วมครับน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมงัดวัดไผ่ล้อมโกยนับล้านงัดวัดไผ่ล้อมโกยนับล้านตัดตู้กุญแจบริจาคกวาดพระเครื่องดังนี่ฮะนี่ครับแล้วก็ Special Report อาวุธหนักนิติสงครามอยุติธรรมกำจัดศัตรูการเมืองครับเมื่อวานนี้นางเสาไทยสะพานขาดครับไปที่ไหนอะปางเปาบีชคาเฟ่แม่แตงเจียงใหม่ครับโอเคบาดเจ็บเล็กน้อยครับหวย5ชุดราคาแพงริ้วเลิกพิมพ์แบบเก่าปรับสูตรคละเลขนะครับคอปอพอแฉน้ำท่วมใต้นครศรีเคมรถพัง800คันวิกตู่ให้กำลังใจรถไฟเริ่มวิ่งได้ปกติครับไทยอนาคตคุณแม่คุณแน่กลุ่ม C อัลฟาอนาคตไทยนะครับขอบคุณทางเดลีนิวนะครับและขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษครับสวัสดีครับ